สุดท้ายแล้วชื่อมันก็ไม่สำคัญตอนที่อยู่เป็นมนุษย์มนาเนี่ยชื่อนั้นก็คือสำคัญเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกขานกันชื่อเป็นสิ่งสมมติครับอย่าลืมชื่อเป็นสมมติเวลาเราไปวนๆแล้วก็สิ่งสมมติก็หายไปหมดทำให้มันได้เหลือแต่ปรมัตถ์นะครับนะทำให้ได้ให้เหลือแต่ครับปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะขนลุกครับพลังงานแผ่ออกไปจากตัวเราดูนแผ่จากตัวเราหรือร่างกายเรากำลังปรับทั้งหมดนะครับมันจะรู้สึกว่ามันแผ่นะครับจริงๆแล้วร่างกายของเรามันปรับนะครับจริงๆมันปรับคงยังไม่ถึงขั้นแผ่มั้ง vibration นั่นเองครับมันสั่นสะเทือนครับมันก็เหมือนรอบกายเราดูไปหนึ่งว่ามันแผ่ออกไปแผ่ซ่านซ่าเห็นนะฮะความจริงเป็นการปรับซะมากกว่านะครับเหมือนกับร่อนภาษาอีสานก็เอิ้นฮ้อนฮ้อนเข่าฮ้อนเข่าฮ้อนฮ้อนเข่าฮ้อนเข่าเสียงหายค่ะห่วยเสียงหายได้เปลี่ยนจริงเสียงหายไปไหนเสียงไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับคืนมาเปลี่ยนเกี่ยวไมโครโฟนนี่เหรออ๋อเสียงไมโครโฟนหมดจ้าลุงเสียบไม้เสียบไม้อ้าวลุงเสียบแล้วจ้าเปิดได้เลยเสียบแล้วก็เปิดด้วยนะลุงเสียบแล้วจ้าเอาละ เสียงมาแล้วจ้านะครับเสียบไม้แล้วโอเคเอาละขนหัวลุกร้อนมีเหงื่อออกทั่วตัวทั้งเรอทั้งผายลมแปลว่าทั้งออกทั้งบนออกทั้งล่างนะคะพี่พันนีกับธิราพรบ้านรั้วติดกันที่สิงคโปร์เหรออันแน่ธิราพรพันนีโอเคโอเคดี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 พันนี้ก็บุญครองเดียวกันรั้วติดกันเลยเหรอว้าดีจังรั้วติดกันนะพึ่งพากันหน่อยนะส่งน้ำส่งข้าวกันบ้างตะโกนใส่กันเรียกความช่วยเหลือกันและกันนะนะนะโอเคเอาเสียงมาเรียบร้อยแล้วจ้าอึบ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 มาตัวร้อนตัวเบาหายใจโล่งหัวตึงๆขอให้แม่หนูสงบเย็นหลับลึกๆขอบคุณครับเอาตัวไปจับแม่สิครับดีครับช่วยกันตลอดช่วยกันพึ่งพากันเล็กๆน้อยๆช่วยกันแต่อย่าให้เป็นลักษณะการเบียดเบียนกันครับเบียดเบียนกันล้มทับกันเขาเรียกเบียดเบียนช่วยกันก็อย่าเอาเปรียบกันเนี่ยคำว่าช่วยกันแปลว่าอย่าเอาเปรียบกันพึ่งพากันนู่นนี้นั่นคุยกันนั่นนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นไปไหนก็ผูกมิตรหมดนะครับจะเป็นชาวโลกถือว่ามนุษย์เดียวกันนะความคิดของลุงนะฮะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันสำหรับลุงนะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเป็นหลักเลยครับเพราะว่าแต่แล้วชีวิตย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายนะครับ
ส่วนมนุษย์กลัวมากกว่านี้อีกเช่นนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายแล้วยังกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมอาจจะและอาจจะบางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองก็สอดแสวงหาสิคนกลัวจะไม่มีคู่ครองคนที่กลัวจะไม่มีคู่ครองคือคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้นะถ้าคนที่พึ่งตัวเองได้ก็จะไม่วิตกอกเพรื่อมโดยเนื้อแท้แล้วนะคล้ายๆคนเชื่อมันตัวเองเนี่ยคนเชื่อมันตัวเองเขาจะไม่อะไรคือเขาจะมีชีวิตของเขาว่าชาตินี้ฉันไม่พึ่งเธอก็ได้ว่าเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ถ้าพึ่งกันมาไปมาได้ก็ยิ่งดีพึ่งกันไปพึ่งกันมาแล้วก็ยิ่งดีมันก็เป็นผลพลอยได้มันเป็นทางที่ดีเป็นทางเจริญงอกงามนั่นเองครับพึ่งไปพึ่งมาเนี่ยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประมาณนี้ครับตามอัธยาศัยถ้าคิดอยู่ในกรอบนี้มันก็เป็นคิดอยู่ในกรอบที่มันอะไรที่มันต่อเนื่องอ่ะมีความสุขอ่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตามอัธยาศัยอย่างเงี้ยง่ายๆคือมนุษย์เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องจับเป็นหลักได้เลยตัวนี้เป็นหลักเลยนะอยู่คนเดียวไม่ได้ครับลองคิดให้ดีๆแล้วจะรู้ว่าจริงไม่จริงนะครับถึงแม้จะอยู่คนเดียวไม่ได้สุดท้ายเราก็อยู่คนเดียวจนวันยังค่ำแหละเออสุดท้ายก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้แน่นอนก็แปลว่าไม่มีใครมาหายใจแทนเราได้นั่นเองเห็นไหมครับต้องคิดให้มันสุดมันเหมือนกับวกไปกลับมาวกมากลับไปถ้ามันไม่สุดนะถ้ามันสุดแล้วมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ใช่นะเนี่ยแนวทางอย่างนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่เกิดจากกระบวนทัศน์กระบวนความคิดของเราธรรมดาได้เองนะตัวเบาโล่งตอนมีเสียงยังคงก้องอยู่ในหูหลับตาเห็นประกายเพชรแสงวับวับเต็มไปหมดเลยขอบคุณในคำตอบค่ะกัดแก้วนะครับหนูไปเจอคนป่วยมารับพลังงานไม่บริสุทธิ์ของคนป่วยมาด้วยจึงปวดหัวพอสมควรพอใส่สมอลทอล์กฟังเสียงลุงและรับพลังงานเสียงเพิ่มอีกอาการปวดหัวก็เบาเลย Thank you very muchรู้ป่ะโอเคคุณเรนูระยองเฮ้ชาวระยองเฮ้ทั้งสองคนทำบุญไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ไม่เคยเก็บโดนคนอื่นเอาเปรียบโกงตลอดแต่เราไม่เดือดร้อนค่ะไม่ท้อยังทำบุญต่อค่ะโอเคยินดีด้วยครับนะวันนี้บุญคือความเข้าใจนะครับประกอบกันด้วยนะครับลุงภาษาลุงภาษาหลวงลุงบุญคือความเข้าใจภาษาใหม่ภาษาลุงบุญคืออะไรคือความสุขอ้าวถ้าเราเข้าใจอะไรหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องแล้วก็มีความสุขชัดเจนนะที่ว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรมันขุ่นเคืองทุกเรื่องมันก็มีความทุกข์ใช่ไหมทุกข์กับสุขก็อยู่ที่ใจคือความเข้าใจงั้นบุญคือความเข้าใจจบไหมครับเนี่ยโยกภาษาดิครับโยกภาษาโยกไปโยกมาคิดไปแล้วคิดกลับคิดวนอีกทีคิดหมุนอยู่ถ้าไม่มีที่ไปแล้วก็ย้อนกลับที่นี่ครับแล้วมันจะตื้อมันจะมีทางออกนะครับมีทางออกของความคิดนะครับก็คือปัญญานั่นแหละครับว่าจะไม่มีนะคือปัญญานะเอามาใช้ยุคนี้มันดีตรงนี้ยุคมีลุงหงอกยุคมีเฟซอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจไหมยุคนี้เป็นยุคที่มันมีเฟซสดสด
ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ยุคนี้มันดีตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์เขาด้วยนะครับแม้ว่าจะซื้อมาใช้แต่มันก็โอเคนะนะครับอ่ะพอยังโอ้4:54แล้วสมควรนะสมควรแก่เหตุปัจจัยนะถ้าสมควรก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ก็ใครหยุดก็หยุดไปวันอาทิตย์ถ้าคนทำงานโดยปกติแล้วจะไม่มีวันหยุดเพราะว่าทำงานก็มีความสุขจริงๆนะบางคนเนี่ยมีความสุขเพราะทำงานนะแต่มาทำงานจะเป็นงานบ้านก็มีความสุขใช่ไหมงานนอกบ้านก็มีความสุขคนที่มีบุญมากที่สุดก็คือทำงานในบ้านประกอบอาชีพในบ้านไม่ต้องย้ายนั่นถือเป็นคนที่มีบุญที่สุดยังลุงเนี่ยมีบุญมากที่สุดแล้ว เอาจริงๆนะแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยแต่งลุงเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะมีความสุขเพราะไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านนะครับนะก็ถือว่ามีบุญมานักหนาแล้วล่ะคนที่ออกจากบ้านแต่เช้ากลับมืดค่ำนั่นแหละครับบุญน้อยบุญน้อยนะขอให้เข้าใจดูดีๆนะครับเรื่องบุญเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะจานิชาขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอแล้วพอนะครับแล้วพร้อมๆนี้จะเริ่มทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่ที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะและสุดท้ายก่อนจากกันก็คือสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าเกินบ้าไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยมนุษย์เกินบ้าเขาจะพูดจาอย่างนี้แหละแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครทำได้เหมือนโอเคไหมมนุษย์เกินบ้าที่นี่คือ abnormalและ unconscious อยู่ในที่เดียวกันโอเคไหมก็ขออนุญาตจะว่าไงต่อมาคุ้มภัยที่ในมุ้งแปลว่าท่านกำลังนอนอยู่ไม่ต้องไม่มีมาใครมารบกวนมันปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยให้เสร็จสรรพดีไหมล่ะพี่ จะนอนไหนก็ได้จริงรอบข้างรอบตัวเลยไม่ได้มาก่อกวนหรอกจึงใช้คำว่าขออนุญาตมาคุ้มครองทั้งในมุ้งในรั้วก็รั้วอาณาบริเวณบ้านไงทุกรั้วทุกมุ้งใช่นะทั่วไปรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนอสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม